สวัสดีครับผมโค้ชสัมพันธ์โยธาทิพย์นะครับหรือโค้ชเน่งนะครับวันนี้ผมได้รับการติดต่อแนวทางในการทำทีมของสงขลา FC ทุกคนยังสงสัยว่าสงขลา FC กำเนิดขึ้นมาอีกเลยครับก็ผู้บริหารรายใหม่นะครับเข้ามาทำสงขลา FC เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็แนวทางที่ผมจะทำทีมครั้งนี้ก็ได้คุยกับฝ่ายบริหารสงขลา FC แล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายก็คือแนวทางร่วมกันก็คือเพื่อจะทำจากที5ขึ้นมาสู่ที4เป็นพื้นฐานของกีฬาฟุตบอลที่เราจะเริ่มบอลอาชีพก็คือระดับที5ขึ้นมาครับผมเรื่องฟุตบอลนะครับเราก็ต้องมีสเกาต์สกรีนคู่ต่อสู้เพื่อจะเป็นแนวทางในการทำทีมในการแข่งขันแต่ละแมตช์นะครับแต่ฟุตบอลนะครับลักษณะฟุตบอลก็คือการที่จะเอนเตอร์เทนแฟนคลับแฟนไลเราก็ต้องเน้นเกมรุกเป็นหลักครับผมจะพยายามสร้างในเกมรุกเป็นหลักเพื่อจะให้ทีมของเรานะสมดุลมากที่สุดเป้าหมายของทีมจริงๆก็ต้องทำขึ้นระดับที4ให้ได้นะครับระยะสั้นก็คือนะครับก็คือเราต้องเตรียมตัวนักเตะที่จะใช้ให้เหมาะสมในระยะเวลาที่เหลือนะครับส่วนระยะกลางถ้าระยะกลางหรือระยะปลายถ้าเราขึ้นระดับที4ไปแล้วนะต้องคุยกับผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งว่าแนวทางเราจะไปทางไหนนะครับแต่ส่วนที่เราจะทำอย่างต่อเนื่องก็คือด้านอะคาเดมี่นะครับเพื่อจะเป็นทีมสำรองนะครับและเป็นทีมที่มีอนาคตต่อยอดต่อไปครับผมจริงๆแล้วผมก็ทำระดับเยาวชนและอะคาเดมี่มาตลอดนะครับฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาในจังหวัดสงขลานี้จะมีเยอะฉะนั้นสิ่งที่สโมสรสงขลา FC จะทำการคัดเลือกก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวและทุกคนมีโอกาสทุกคนนะครับจะไม่มีการมีเส้นสายนะครับเป็นการตัดสินใจสำหรับทีมงานและโค้ชอย่างเดียวฉะนั้นให้ทุกคนมั่นใจให้ได้ว่าในการคัดเลือกครั้งนี้นะครับมั่นคงและแน่นอนนะครับฝากนักฟุตบอลทั้งหลายทั้งจังหวัดสงขลาด้วยและต่างอำเภอด้วยนะครับเมื่อถึงเวลาทราบข่าวในวันคัดเลือกวันที่เท่าไหร่สนามไหนนะครับเดี๋ยวทางสโมสรสงขลา FC จะแจ้งให้อีกครั้งหนึ่งให้พวกเราพร้อมที่สุดครับผมส่วนในด้านแฟนคลับผู้ปกครองนะครับทีมสงขลา FC นี้เหมือนกับทีมจุดเริ่มต้นนะครับที่เรามีมาก่อนแล้วผมก็คุกคีมาตลอดอย่างนั้นเมื่อมีผู้บริหารเห็นความสำคัญในสงขลา FC และเข้ามาบริหารทีมผมขอให้แฟนคลับหรือผู้ปกครองนะหรือนักฟุตบอลนะทั้งนักฟุตบอลระดับเยาวชนประชาชนและอาวุโสร่วมมาเป็นแฟนคลับและสนับสนุนสงขลา FC ด้วยครับ